มองลองมองดูรอบกายเราขอเชิญร่วมทำอุมเราะห์ปลายปีนี้กับเราสนใจติดต่อสหกรณ์อิสลามอามานะห์หรือคุณดิษฐ์086-312-1506มีมากมายติ๊บเดินดูทางหน่อยสิลูกนี่เห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวก็หกล้มลงไปเนี่ยหัวล้างข้างแตกกันพอดีโอ้ปูอย่าเพิ่งมาขัดนะเกมกำลังมันเลยนี่เดี๋ยวถึงบ้านก่อนนะลูกนะแล้วเดี๋ยวค่อยไปเล่นต่อไม่อะผมจะเล่นถ้าปู่ไม่ผมเล่นนะผมจะคว้างโทรศัพท์ไปให้ไกลๆเลยเฮ้ยนี่เครื่องโทรศัพท์ของปู่เครื่องที่ 5แล้วนะที่แกทำแบบเนี้ยปู่ไม่อยากจะซื้อใหม่แล้วลูกงั้นปู่ก็ต้องคอยดูทางให้ผมไม่ให้ผมเสียหลักหรือหกล้มนะเพราะถ้าโทรศัพท์ล้มแตกขึ้นมาผมไม่รู้ด้วยนะจ้าไปเดินดีๆก็แล้วกันนี่ครับเป็นไรเปล่าพี่ไม่พี่ขอโทษโอ้ยอะไรพี่หนังก็เดี๋ยวระวังหน่อยแล้วกันพี่ขอบใจน้องมากนะครับพี่ขอโทษด้วยถอนออกมาตังดูดิแค่นี้ดูเหมือนคนมีตังอ่ะแต่ในกระเป๋าอ่ะมีแค่200กระจอกคนรวยที่ไหนเขาพกเงินสดกันล่ะโอ้โหพวกเองเนี่ยทำเวลาได้ช้ากว่ารอบที่แล้วมากเลยนะนี่ริจะเป็นมิจฉาชีพเนี่ยต้องทำเวลาให้เร็วกว่านี้หน่อยแหมก็บังเล่นดักทุกทางแบบเนี้ยผมก็หนีไปทางอื่นนะดิมันก็ช้าธรรมดาแหละเอ้านี่นึกถึงความเป็นจริงหน่อยดินี่ถ้าเหยื่อบังเล่นดักทุกทางแบบเนี้ยนะรับรองพวกเองอ่ะจะไปสถานพินิจแน่ที่หลักความจริงเหยื่อไม่รู้เส้นทางลัดอะไรขนาดนั้นหรอกบ้างเป็นไงเป็นกันแล้วกันวันเนี้ยเอาเพียงแค่นี้ก่อนรอพวกเองพร้อมเมื่อไหร่นะเดี๋ยวค่อยลงสนามจริงโอเคเปล่าบ้าครับเดี๋ยวอะไรอ่ะ200ว่าจะเนียนๆสักหน่อยจะลักไก่ครบปะเนี่ยครบโอ้ยหอมจนเมื่อยเลยบังนี่เราต้องฉกชิงวิ่งราวกันจริงๆเหรอฮะนี่ชามินเอ็งถาแบบเนี่ยอย่าบอกว่าเอ็งเกิดป๊อตขึ้นมาเด็กสลัมอย่างพวกเราอ่ะถ้าไม่ทำแบบเนี่ยเราจะเอาอะไรกินนั่นน่ะสิถ้ามีก็มีทางเลือกมากมายอ่ะแต่ผมไม่อยากมีวงจรชีวิตแบบเด็กสลัมคนอื่นๆแล้วอ่ะที่ไม่มีใครสนใจไม่มีใครต้องการโตไปก็ทำอาชีพผิดกฎหมายดมกาวเล่นยาสุดท้ายชีวิตก็จบอยู่ในคุกผมก็อยากมีชีวิตที่สบายกว่านี้มีของกินอร่อยๆแล้วก็มีโทรศัพท์ไว้ดูการ์ตูนเหมือนเด็กคนอื่นเขาอ่ะอยากมีโทรศัพท์ไว้ดูแบบเด็กคนอื่นงั้นพวกแกก็ต้องขยันกันทำงานแต่ไม่ใช่งานแบบนี้อ่ะบังต้องเป็นงานที่สุดจริตงานที่ทำแล้วไม่ต้องคอยวิ่งหนีไม่ต้องคอยหวาดระแวงทำแล้วนี่เราแบบภูมิใจกับตัวเองอ่ะบังอ๋อเป็นงานที่อยู่เฉยๆไม่ต้องวิ่งไปนู่นไปนี่ใช่ไหมงั้นเองอ่ะก็อยู่เฉยๆขายลูกชิ้นไป10-20 ไม้แล้วกันเอาปะล่ะงั้นเราไปขายลูกชิ้นขายไก่ปิ้งกันไหมเอานี่พวกประชดแล้วคิดจริงนี่ชามินเองลองคิดดูดีๆนะเองต้องหลังขดหลังแข็งขนาดไหนอ่ะถึงจะต้องขายลูกชิ้นให้ได้สัก100-200แล้วก็ต้องขายอีกสักกี่ปีถึงจะรวยฮะนี่ทำงานอื่นไปสิถึงแม้ว่ามันจะเสี่ยงอ่ะแต่รับรองว่ารวยเร็วแน่นอนชามินเองเชื่อบังสิขโมยแค่ครั้ง 2 ครั้งอ่ะเดี๋ยวเองก็มีตังไว้ซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ไว้ดูนู่นดูนี่ได้สบายแล้วอ่ะโอ้ยเจ๋งเลยบังได้ มันจะได้ตั้งใจฝึกนะมันต้องอย่างนั้นก็เป็นการซัดแบบนี้แหละเด็กสลัมแบบเราเลยไม่ก้าวหน้าไงทำไมไม่ลองเปลี่ยนความคิดเริ่มจะตั้งใจเรียนแล้วก็เรียนให้มันสูงๆชีวิตจะไม่ได้ดีก็ให้มันรู้ไปตื่นเลิกฝันเริ่มๆแรงๆได้แล้วเงินจะซื้อกับสารกรอกไม่พวกเองกินเนี่ยยังไม่ค่อยจะมีเลยจะเอาเงินที่ไหนไปส่งเสียให้เรียนฮะคิดสิคิดสมองอย่าเอาไว้ขั้นหูอย่างเดียวไปแยกๆกันทำงานทำการเดี๋ยวเพื่อนพ่อมันจะมาแล้วเอาเฮ้ยลุกสิเว้ยเฮ้ยไปดิไปต้องให้บนติ๊บนี่มันจะมากเกินไปแล้วนะแค่ปู่ให้แกกินข้าวเนี่ยแกถึงขนาดจะเป็นจะตายเลยหรือไงก็ผมบอกอีกกี่รอบแล้วล่ะผมไม่กินผักแล้วปู่จะใช้ผักมาให้ผมทำไมอ่ะแต่ผักมันมีประโยชน์นะถ้าลูกไม่กินน่ะแล้วมันจะมีวิตามินไปได้ไงแล้วจะเกิดไม่สบายไปอ่ะก็เดือดร้อนไปโรงพยาบาลวุ่นวายคนอื่นเขาอีกแต่ผักเหม็นเขียวใครจะกินก็กินไปดิแต่ผมอ่ะไม่กินแต่ขาดแกไม่กินก็ได้แต่แกน่ะลงไปเก็บกวาดเช็ดถูให้หมดทำไมผมต้องเก็บอ่ะก็ปู่ใส่ผักมาให้ผมเองผมเลยต้องทำจานตกปู่คือต้นเหตุปู่ต้องเก็บเองพี่ติ๊บความอดทนของปู่อ่ะมันก็มีจำกัดเหมือนกันนะเก็บเดี๋ยวนี้ไม่เก็บปู่บอกให้แกลงไปเก็บไม่เก็บเลยเก็บก็ได้แต่ปู่ต้องให้ผมดูการ์ตูนใน YouTube ไม่ได้แกน่ะจ้องมือถือมาทั้งวันแล้วก็ไม่เคยได้ยินไงที่เขาบอกมาให้เด็กดูมือถือนานๆเดี๋ยวสายตาน่ะมันจะเสียไอ้ดีไม่ดีสมาธิมันจะสั้นลงไปด้วยแล้วทำไมเมื่อก่อนน่ะปู่ให้ผมดูได้เล่นกี่ชั่วโมงปู่ก็ไม่เคยบ่นก็ตอนนั้นปู่ไม่รู้นี่นะว่าเขามาให้เลี้ยงลูกหลานด้วยมือถือแต่ตอนนี้ปู่จะไม่ให้มือถือแกเด็กขาดไม่ได้ปู่ทำนี้กับผมไม่ได้ผมไม่ยอมเฮ้ยจะดูผมจะดูถ้าปู่ไม่เอาไม้ผมนอนเนี่ยแหละเอามาผมจะดูไม่งั้นผมนอนตรงนี้แหละตั้งคืนเลยเร็วเร็วดิโอ้โหนี่มันวันอะไรวะเนี่ยทำไมเล่นตั้งแต่เช้ายังไม่ได้เลยมีแต่เสียกับเสียของแบบนี้เนี่ยมันอยู่ที่บุญอยู่ที่วาสนานี่เองลองไปเรียกชามิ้นมาดูสิจะได้แก้มือเองจะได้ดวงดีขึ้นไงไม่ต้องเลยชีวิตพ่อผมนี่ก็พังเพราะการพนันมาคนหนึ่งแล้วอย่าเอาชีวิตที่เหลือผมต้องไปพังแบบพ่อผมเลยนี่ลูกปากปีจอปากเสียอย่างนี้ไงฉันถึงดวงซวยทุกวันเนี่ยโอ้ยคนจะซวยไม่ซวยอ่ะมันไม่อยู่ที่ดวงหรอกพ่อมันอยู่ที่การกระทำของตัวเองดีช่วยอยู่ที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวลูกเองเนี่ยมันเข้าท่าจริงๆเลยหน่วยก้านดีแบบนี้เนี่ยโตขึ้นเนี่ยสงสัยไม่ได้เป็นตัวอิหม่ามว่ะดีละมันจะได้มาสอนพ่อมันให้รู้จักผิดชอบชั่วดีบ้างนี่หลอกด่ากันวะเนี่ยเปล่าอะเล่นไม่เล่นมาเสียดายที่ผมเลือกเกิดในครอบครัวดีๆไม่ได้ไม่งั้นชีวิตผมก็ดีกว่านี้ละนี่ถ้าอยากออกเป็นเลือกครอบครัวดีๆเนี่ยก็ออกไปเลยไม่ต้องมาดักนานอยู่ที่นี่ลูกเวรซวยจริงๆเย้แล้วพ่อมาพ่อนั่งหัวโดยเนี่ยพ่อที่ไหนอีกแล้วฮะอะไรนะพ่อมาเหรอพ่อมาเฮ้ยเห็นปะวงแตกยังมีหน้ามาหัวร้อยอีกแล้วไหนตำรวจนี่บอกนะว่าแกแกล้งพ่อเฉยๆจะได้ไม่ต้องเล่นไพ่ไม่มีทางหรอกถ้าพ่ออยู่ในที่แบบเนี้ยกับเพื่อนแบบเนี้ยไงพ่อต้องกลับไปติดไพ่อยู่ดีสงสัยมันคงไปเป็นสันดานแล้วเลยมั้งเอ้าแล้วเราต้องเป็นแบบเขาด้วยไงก็ไม่รู้อ่ะมันมีให้เลือกทางอื่นอีกปะล่ะ แก่ขนาดนั้นน่ะวิ่งไล่ตามไม่ทันเท่าไหร่แต่ถึงจะแก่นะแต่ก็แรงยังดีนะโว้ยอยู่ตรงนั้นน่ะแกไม่ต้องไปไหนกันทั้งนั้นน่ะไม่งั้นน่ะฉันแจ้งตำรวจถึงฉันจะเป็นคนรักเด็กไงนะแต่เด็กเร็วๆอย่างพวกแกฉันไม่เอาไว้หรอกแล้วลุงรู้ได้ไงว่าต้องมาตรงนี้ครับชีวิตฉันนะผ่านอะไรมาก็เยอะแล้วไอ้ที่พวกแกทำกันอยู่เนี่ยถ้าเปรียบกับวีรกรรมฉันตอนหนุ่มๆอ่ะเขาเรียกว่าเด็กเล่นขายของเว้ยลุงพูดเหมือนกับว่าลุงเคยทำอะไรอย่างนี้มาแล้วอ่ะมันก็ไม่ใช่เวลาที่ฉันต้องมาเล่าให้พวกแกฟังเอาเป็นว่าแกจะคืนกระเป๋าให้ฉันดีๆหรือว่าจะให้ฉันแจ้งตำรวจคืนก็ได้แต่ถ้าคืนแล้วอ่ะขอลุงอย่าไปแจ้งพวกตำรวจอะไรเลยอ่ะคือก็เห็นอ่ะพวกผมยังเด็กๆอยู่ยังอนาคตอีกไกลอ่ะลุงอ๋อแกก็รู้เหมือนกันนะว่าอนาคตพวกแกยังอีกไกลอ่ะแล้วทำไมแกไม่เริ่มต้นทำสิ่งดีๆซะตั้งแต่ตอนนี้ชีวิตข้างหน้าแกจะได้ดีขึ้นแกจะได้ไม่ต้องมาเป็นเด็กเหลือขอแบบวันนี้ไงพวกผมก็ไม่มีทางเลือกมากหรอกเกิดในสลัมชีวิตต้องเป็นแบบนี้แหละก็สังคมมันบังคับนี่พวกแกฟังฉันให้ดีๆนะเด็กที่เกิดในคุกน่ะก็ไม่จำเป็นต้องเป็นคนคุกเสมอไปหรอกไม่งั้นนะเด็กที่มันเกิดในโรงพยาบาลน่ะมันก็คงเป็นหมอกันไปหมดละคนเราอ่ะเลือกเกิดไม่ได้ก็จริงแต่มันก็เลือกที่จะเป็นคนดีได้มีชีวิตที่ดีได้ไม่ใช่เหรอนี่ลุงนี่มันไม่ใช่เวลามาคุตบะนะคือลุงจะเอายังไงอ่ะว่ามาเลยดีกว่าเอางี้ฉันจะไม่ส่งแกให้ตำรวจก็ได้แต่ฉันเนี่ยมีงานให้พวกแกทำสนใจกันหรือเปล่าล่ะว่าแต่ว่าค่าแรงเท่าไหร่ลุงเฮ้ยสถานการณ์แบบนี้ไม่ใช่เวลาถามค่าแรงว่าแต่งานอะไรลุงถ้าชื่นชอบผลงานของพวกเราและไม่อยากพลาดผลงานใหม่ๆของพวกเราอย่าลืมกด subscribe กดเลยสิครับกดเอาหนูช่วยกดแล้วกดเลยครับกดเลยครับกดเป็นไงกด